24 กันยา 2565ขณะนี้พี่หนุ่มอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนครนายกนะครับก็ไม่มีอะไรครับเพิ่นพาลูกความประชาชนที่เดือดร้อนเรื่องเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบคิดดอกเบี้ยโหดและข่มขู่คุกคามนะครับก็พามาแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานก่อนนะครับเข้าใจนะครับเรื่องประชาชนที่ไม่มีสิทธิ์กู้ในเรื่องของรัฐแต่กลับกันก็ต้องไปกู้เจ้าหนี้นอกระบบขอขอบคุณเจ้าหนี้นอกระบบดีๆนะครับที่เข้าใจปัญหาของประชาชนและคิดดอกเบี้ยอย่างเป็นธรรมแต่กลับกันก็จะมีหลายๆเจ้านะครับที่คิดดอกเบี้ยมหาโหดนะครับก็ว่ากันไปตามกระบวนการแล้วกันนับจากนี้นะครับแต่สิ่งที่เห็นแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์และขอความกรุณานะครับบริษัทรถเช่าทั้งหลายนะครับบริษัทรถเช่าทั้งหลายเนี่ยช่วยกรุณารีบเร่งดำเนินการและพี่หนุ่มก็เข้าใจนะครับว่าสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครนายกเนี่ยน่าจะดำเนินการแล้วแหละแต่เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับกรมการขนส่งทางบกนะครับวันสิ้นอายุ20 กันยายน 2565ซึ่งวันนี้วันที่24 กันยายน 2565นะครับมันหมดอายุไปแล้วถ้าประชาชนโดนเนี่ยสงสัยจะโดนค่าปรับนะเพราะพี่หนุ่มก็เคยนะครับภาษีขาด3วัน4วัน5วันก็โดนนะครับ500 พันหนึ่งโดนแน่ๆแต่อันเนี้ยมันคือรถของสภ.เมืองนครนายกนะครับก็ด้วยความเป็นห่วงนะครับเกียรติยศของศักดิ์ศรีตำรวจไทยเราต้องไม่ทำผิดกฎหมายซะเองนะครับบริษัทรถเช่านะครับกรุณาเร่งรัดดำเนินการนะครับอันนี้20 กันยายน 2565วันนี้วันที่24 2565นะครับเวลาเที่ยง45 35 นาทีคือถ้าเป็นประชาชนเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเวลาคุณไปตั้งด่านเนี่ยคุณคงจับเขาแล้วล่ะนะครับแต่กลับกันนะครับเพื่อศักดิ์ศรีและความสง่างามของตำรวจที่ใช้รถเช่าทั้งหลายเนี่ยอยากให้บริษัทรถเช่านะครับรีบเร่งดำเนินการนะครับเพราะมันคือความสง่างามขององค์กรนะครับเราต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับเราต้องไม่เลือกปฏิบัตินะครับในเคสเนี้ยรถเนี่ยก็คงจะต้องวิ่งอยู่ตามถนนนั่นแหละนะแล้วก็มีการไปเอารถของผู้เสียหายที่ประสบอุบัติเหตุนะครับรถของผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผิดกฎหมายรถคันเนี้ยจะต้องวิ่งออกไปเพื่อบรรทุกเหล่านี้ของกลับมาเพราะว่าเพิ่งจะวิ่งเข้ามานะครับรถคันนี้พี่มันเพิ่งจะวิ่งเข้ามาเราอยากจะให้ตำรวจไทยมีเกียรติและศักดิ์ศรีนะครับขับรถก็ต้องขับรถด้วยสิ่งที่มันถูกต้องตามกฎระเบียบและกฎหมายก็ฝากครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งรัดดำเนินการนะครับเพราะว่ารถคันนี้จริงๆแล้วมันไม่สามารถใช้บนท้องถนนได้แล้วแต่ในทางกลับกันเราเข้าใจครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยจะต้องใช้รถใช้ถนนนะครับเพื่อออกไปปฏิบัติหน้าที่นะครับกับการรถคันนี้มันเข้าข่ายผิดกฎหมายขนส่งแล้วและผิดกฎหมายจราจรอย่างชัดเจนนะครับพี่หนุ่มไม่ได้มีจุดประสงค์ใดๆและพี่หนุ่มไม่ได้มีจุดประสงค์ในการที่จะไปหาเรื่องเจ้าที่ตำรวจแค่ประชาสัมพันธ์ออกไปเพราะว่าท่านขับรถคันนี้อยู่ทุกวันท่านอาจจะลืมนะครับว่าภาษีมันขาดแล้วนะครับท่านอาจจะลืมก็เหมือนกับประชาชนทั่วไปที่ลืมนะครับแต่พอประชาชนลืมขับรถผ่านด่านจราจรหรือด่านอะไรก็แล้วแต่ก็จะโดนจับปรับอย่างน้อยก็500 ถึง 1,000 บาทนะครับตามพ.ร.บ.จราจรใหม่ตัวนี้การจับปรับมันมหาโหดนะครับกับการเจ้าหน้าที่รัฐตำรวจท่านใดที่ขับรถคันนี้ออกไปมันคือท่านขับรถที่ผิดกฎหมายจราจรและที่สำคัญเป็นรถของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
พื่อความสง่างามนะครับและศักดิ์ศรีของตำรวจศักดิ์ศรีของเครื่องแบบที่ท่านใส่อยู่ท่านจะต้องไม่ดำเนินการทำผิดกฎหมายกฎระเบียบเสียเองนะครับนะครับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนทราบดีในข้อนี้เรื่องภาษีนะเรื่องป้ายภาษีนะที่แสดงอายุวันนี้20กันยายนเนี่ยมันผ่านมาแล้ว4วันนะครับกฎหมายกฎระเบียบคงไม่มี2มาตรฐานกฎหมายกฎระเบียบคงไม่สามารถบอกได้นะครับว่าเป็นรถของเจ้าหน้าที่รัฐสามารถทำผิดระเบียบทำผิดกฎหมายได้เพิ่นพี่หนุ่มมาทำธุระนะที่ภูธรเมืองจังหวัดนครนายกกับท่านดร.ไก่นะครับก็ยืนอยู่ตรงนี้นะท่านดร.ไก่ก็กำลังดูแลผู้เสียหายจากเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบดอกเบี้ยโหดนะครับอยู่นะครับก็ตามเนี้ยพี่หนุ่มแค่กำลังจะบอกว่าเราไม่ได้มีจุดประสงค์ใดๆในการไลฟ์ครั้งนี้แต่เราต้องการเตือนนะครับเผื่อผู้ที่มีงานหน้าที่โดยตรงที่จะต้องดูแลเรื่องรถเช่าของสภ.เมืองนครนายกหรือจะเป็นจังหวัดภูธรจังหวัดนะครับก็จะได้รีบติดต่อประสานงานหรือบริษัทรถเช่าทั้งหลายนะครับที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐทำงานได้อย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยเรื่องภาษีป้ายภาษีเนี่ยจะต้องเร่งรัดดำเนินการเพราะมันเป็นรถของหลวงรถของตำรวจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับเพื่อความสง่างามครับไม่เลือกปฏิบัติกับประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจภาษีขาดซะเองนะครับเอามาใช้กันบนถนนประชาชนก็ต้องย่อมใช้ได้แล้วใครนะครับจะไปต่อภาษีกรมขนส่งเขาก็จะขาดรายได้ซึ่งมันจะต้องส่งเข้ารัฐรัฐก็ขาดรายได้นะครับที่จะต้องเอาเงินภาษีของประชาชนทั้งจ่ายค่าภาษีป้ายเนี่ยนะภาษีทะเบียนรถเนี่ยภาษีพรบ.อะไรทั้งหลายเนี่ยจะต้องกลับมาบริหารจัดการจ่ายเงินเดือนข้าราชการและงบประมาณแผ่นดินที่ต้องใช้ถ้าพวกท่านปล่อยปะละเลยมันจะเป็นปัญหานะครับพันกันเป็นขบวนการพรรคใหม่เราก็ได้แต่ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนกันเข้าไปนะครับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนกรุณาตรวจสอบป้ายภาษีของท่านด้วยนะครับว่ามันหมดอายุแล้วหรือยังนะมันขาดแล้วหรือยังเราต้องรีบไปต่อนะครับเพราะหน้าที่ของประชาชนคนไทยคือจ่ายภาษีป้ายภาษีทะเบียนรถเพื่อให้ทางขนส่งเนี่ยนำภาษีเข้ารัฐนะครับอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเอาออกมาวนเวียนใช้จ่ายเป็นงบประมาณแผ่นดินจ่ายภาษีจ่ายเงินเดือนจ่ายสวัสดิการให้กับเจ้าหน้าที่รัฐต่อไปเพราะถ้าเกิดว่ารถของหลวงนะครับสามารถใช้ป้ายทะเบียนที่มันขาดได้ประชาชนทุกคนก็ต้องใช้ได้ระหว่างนี้ก็อาจจะต้องให้ภูธรตำรวจภูธรเมืองนครนายกประชาสัมพันธ์ออกไปว่าระหว่างนี้เราจะไม่จับภาษีป้ายนะครับนะไม่จับพรบที่มันขาดไม่จับภาษีที่มันขาดเพราะว่ารถตำรวจของเราก็ขาดอยู่จนกว่าจะมีการได้ป้ายมาอย่างถูกต้องนะครับเราก็จะมาเริ่มจับปรับประชาชนต่อกันไปนะครับด้วยเกียรติและศักดิ์ศรีของตำรวจไทยชุดสีกากีที่ท่านใส่คือสีของแผ่นดินนะครับท่านก็จะต้องดูแลทุกสุขของประชาชนเวลาประชาชนมีปัญหาเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับที่ต้องมาที่สถานีตำรวจตำรวจคือที่พึ่งของประชาชนและตำรวจสภ.เมืองนครนายกคือที่พึ่งของประชาชนในอำเภอเมืองนครนายกเพื่อความสง่างามครับท่านบอกกล่าวกันออกไปว่ารถของท่านเนี่ยภาษีมันขาดแล้วรีบดำเนินการต่อเพื่อความสง่างามโปร่งใสตรวจสอบได้ขอบคุณครับสวัสดีครับ